レイグレイ、出番だよ。動かないでね。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยระดับสูงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1ในส่วนของวันนี้มีด่านปลดแค่ด่านเดียวนะครับจริงๆกิจนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5ด่านซึ่งในครั้งนี้เนี่ยด่านที่1จะมีมินิเกมให้เล่นทั้งหมดด้วยกัน3อย่างโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการจับคู่ท้าทาย4คนหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าตรงส่วนของแต้มที่ต้องเก็บจะแตกต่างกันนะครับตรงส่วนนี้สำหรับด่านแรกเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นฝั่งของเหยาๆโดยจะต้องโยนน้องกระตุยเจ้ายูกุยยูกูของเราเนี่ยเข้าห่วงนะฮะโดยห่วงเนี่ยก็จะมีสลับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ยากมากนะก็กะกันได้ดีทั้งนี้เราสามารถที่จะกดเรียกน้องกระตุยค้างไว้ก่อนได้นะครับกรณีที่ห่วงมันแบบกำลังสับอยู่นะไปกันต่อกับด่านที่2ครั้งนี้เราจะต้องเล่นเป็นเฮโซนะครับในตรงส่วนของแพ็คด่าน1นะแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้เป็นรีรันเขาก็ได้ทำการนำกิตเตสลามเข้าตรงส่วนของโกเนี่ยกลับมาอีกครั้งซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆพยายามกดทำการโจมตีแบบที่เป็นชาร์จค้างจะค่อนข้างไกลกว่าจะค่อนข้างไกลกว่าแต่ว่าจะทำให้น้องสลามเนี่ยลอยขึ้นฟ้าด้วยนะทั้งนี้นะครับก็ระวังแย่งกันเองด้วยนะครับบางทีมันจะมีจังหวะนรกเหลือตัวสุดท้ายอยู่นะแล้วก็ไปกันต่อกับด่านย่อยด่านสุดท้ายในวันนี้เป็นด่านของคาซิฮะนั่นเองนะครับหลายๆคนที่เจอกิจนี้บ่อยๆก็จะคุ้นเคยกันดีว่าเราจะต้องทำการกระจายธาตุใส่มอนสเตอร์กันซึ่งครั้งนี้แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นคาซิฮะในด่านแบบนี้แต่ถ้าเล่นกัน4คนแบบนี้มันก็จะมีความบันเทิงเกิดขึ้นนะฮะเรียกได้ว่าถ้าสมมุติคอมใครไม่ไหวนี่ไปจับท้าทายคนเดียวก็ได้นะครับแหลกแน่นอนโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ